ันนี้เราก็มาถึงเชียงไคเชกสถานที่สำคัญของไต้หวันนะอีกที่หนึ่งนะดูรอบข้างๆว้าววันนี้อากาศก็เพิ่งปลดล็อกเขาก็เพิ่งปลดให้ออกมีการเดินทางให้มีการชุมนุมอะไรกันได้แต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ไต้หวันก็อากาศดีแรกๆก็ฝนตกมันฝนตกแต่ตอนนี้ก็อากาศดีมากให้ดูข้างหลังอากาศข้างหลังไปเดินไปฟังชาวไต้หวันที่นี่นะครับคือก็คือผู้ก่อตั้งเกาะไต้หวันแห่งนี้นะครับว่าเดี๋ยวเปิดว่าเต็มเมืองเที่ยงคุณสวยมากคือช่วงเย็นมันอากาศก็จะร้อนๆหน่อยแต่ก็ไม่ร้อนเท่าร้อนนิดนึงข้างหลังโน้นคือสถานที่สำคัญนะเป็นลูกปั้นของเจียงไคเช็กผู้สถาปนาของไต้หวันสถานที่นี้คือของเจียงไคเช็กกว้าง อากาศดีมากเลยนะกำลังนั่งรออยู่จ้ะนั่งรอที่ไหนนี่เออนั่งรอที่นี่เออ
ันนี้คือปลานะครับปลาใหญ่ปลาในปลานะครับสีขาวสีทองก็สวยสีขาวก็สวยปลาในนะครับปลาในนะครับดูดิทำไมมันมาออยู่แต่กับเราอ่ะใช่ไหมใช่ได้กินหรอเอาของผมดูกันก็แล้วแต่ได้ไม่ใช่โกรธเขากำลังสับเวรกันพอดีได้ยินเชียงไคเช็คตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงเขากำลังผลัดเวรขององค์ครักดูแลเชียงไคเช็คนะครับเราต้องขึ้นไปดูขึ้นไปดูใกล
คือไปเถอะคนจีนเป็นเยอะกว่าคนที่บอกจะซื้อขายอยู ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับไปลงไปเสร็จแล้วก็ลงครับลงเสร็จแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงครับขึ้นลงครับตอนนี้เรากำลังขึ้นลงกะร้อนนะครับบอกให้ปิดแมสตอนเย็นคนจะเยอะหน่อยทุกคนมาเยอะหน่อยนะตอนเย็นโดยเฉพาะร้านด้านหน้าคนออกกำลังกายตอนนี้ก็กำลังจะพากันเดินทางกลับโอ้ตอนเย็นนี้สวยมากแสงนะครับแสงสีเสียงอันนี้ก็คือด้านข้างหน้าของเทียนไทซุนกำลังจะเดินไปสถานีรถไฟกว้างทางกว้างดีผู้คนกำลังเยอะให้ดูด้านหลังเขาก็พากันออกกำลังกายที่นี่เดินต่อสถานีไฟอยู่ฝั่งนี้